พูดถึงเรื่องของความโปร่งใสในการทำงานเรื่องของการทุจริตในวงราชการเนี่ยก็ช่วงนี้มีการตื่นตัวกันมากใช่นะคะกิจกรรมเมื่อเช้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต4นะคะเราก็เลยจะรายงานคุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ประชุมสื่อสารการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต4จังหวัดพิษณุโลกนางสาวพันนีศศดีแพงผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4พร้อมด้วยข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมสื่อสารการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2563ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุม1อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครโดยมีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานมอบนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2563พร้อมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตโดยยืนชูกำปั้นขวานะครับแล้วก็ถ่ายภาพพร้อมกันทั้งส่วนกลางและภูมิภาคสำหรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นการประเมินที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วทั้งประเทศให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานปปช.กำหนดไว้ค่ะถือว่ามีความตื่นตัวในทุกหน่วยงานของทางราชการนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจะทำให้ค่า ITA ของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาคือได้36คะแนนใช่ค่ะเต็มร้อยนะฮะอันนี้คือเพิ่มมาจากปีก่อนๆแล้วแต่ว่าถ้าร่วมมือกันทุกภาคส่วนแบบนี้เนี่ยคะแนน ITA ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับแล้วก็มีผลต่อการค้าการลงทุนของต่างชาติที่จะเข้ามาใช่เพราะว่าต่างชาติก็จะดูเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าประเทศที่มีในเรื่องของการทุจริตการคอร์รัปชันนะคะต่างชาติก็จะไม่นิยมมาลงทุนนะคะถ้าเราทำให้ความโปร่งใสในประเทศไทยของเราเกิดขึ้นได้นะคะก็จะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไปพร้อมๆกันค่ะ